สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้ขอนำเสนอประวัติหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดดังนี้ครับหลวงปู่ทวดชื่อของท่านในสมัยเด็กมีชื่อว่าปู่เป็นบุตรของนายหูและนางจันแห่งอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาวันปีเกิดของท่านไม่เป็นที่แน่ชัดบ้างก็ว่าเกิดในพ.ศ. 2125บ้างก็ว่าเกิดในพ.ศ. 2131มีเรื่องเล่าเป็นปาฏิหาริย์ว่านางจันผู้เป็นมารดาออกไปเกี่ยวข้าวและได้นำเด็กชายปู่ไปด้วยโดยนางได้ผูกเปลไว้ที่ใต้ต้นไม้แต่ได้มีงูขึ้นมานอนบนเปลนั้นนางจันตกใจได้เรียกให้นายหูให้มาช่วยไล่งูแต่งูก็ไม่ไปจึงได้อธิษฐานว่าอย่าให้งูนั้นทำลายลูกของตนไม่นานงูก็ได้เลื้อยหายไปแต่ได้ขายลูกแก้วเอาไว้เมื่อเด็กชายปูอายุได้7 ขวบได้นำมาฝากไว้กับท่านสมภารจวงที่วัดขุดหลวงพออายุได้10 ขวบก็บวชเป็นสามเณรและปิดาก็ได้มอบลูกแก้วคืนให้เมื่ออายุประมาณ20 ปีได้ไปศึกษาต่อที่นครศรีธรรมราชที่วัดเสนาเมืองมีสมเด็จพระมหาปิยทัศน์ศรีเป็นเจ้าอาวาสต่อมาได้บวชอุปสมบทมีฉายาว่าลาโมธรรมมิโกแต่คนทั่วไปเรียกท่านว่าเจ้าสามีรามเมื่อศึกษาที่นครศรีธรรมราชเพียงพอท่านจึงได้ขอโดยสารเรือสำเภาเพื่อไปอยุธยาและขณะเดินทางถึงชุมพรได้เกิดขึ้นลมทะเลแรงจึงต้องทอดสมออยู่ถึง7 วันทำให้เสบียงอาหารและน้ำหมดบรรดาลูกเรือต่างก็โทษท่านที่เกิดอาเพศในครั้งนี้จึงส่งเจ้าสามีรามขึ้นเกาะจึงนิมนต์ท่านลงเรือเล็กขณะที่นั่งเรืออยู่ในเรือเล็กท่านได้ห้อยเท้าแช่ลงไปในน้ำทะเลและเจ้าสามีรามจึงบอกให้ลูกเรือตักน้ำขึ้นมากินก็รู้สึกว่าเป็นน้ำจืดในสำเภาจึงนิมนต์ให้ท่านขึ้นสำเภาอีกและตั้งแต่นั้นมาท่านก็ได้เป็นอาจารย์ของเจ้าสำเภาอีกและได้เดินทางต่อไปขอขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ